สวัสดีครับดร. อัดครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคือตอนแรกตั้งใจจะคุยกับอาจารย์เรื่องเน้นส่งออกเอาไปที่โดนลุกนิดนึงครับแต่ว่าไปไปมานี่มันมีปัจจัยงอกขึ้นมาด้วยเมื่อวันศุกร์ที่มีเหตุการณ์ลอบวางระเบิดเอาทีละเรื่องก็แล้วกันนะคะเอาส่งออกก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาข่าวใหญ่ก็คือว่าเอาอีกแล้วโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นภาษีสินค้ากับจีนอีก 10% นะคะที่ผ่านมาก็ขึ้นเยอะแยะไปหมดแล้วนี่คือเกือบจะทุกรายการแล้วนะคะสถานการณ์สงครามการค้าในขณะนี้ดูแล้วไม่จบแน่ๆใช่ไหมคะอาจารย์มองหนังซีรีส์แน่นอนครับหนังซีรีส์ดูกันยาวๆเลยฮะเราประเมินว่า300,000 ล้านเหรียญสหรัฐที่เก็บล่าสุดเนี่ยนะครับถ้าจะให้กระทบส่งออกจริงๆหมายถึงทั้งปีเลยนะฮะไม่ใช่ทั้งปีนี้ก็คือผมคิดถึงไตรมาสตั้งแต่1กันยาไปจนถึงกันยาหน้าเนี่ยประมาณสัก -2% ครับโอ้อันนั้นเฉพาะทั้งปีนะเฉพาะเรื่องนี้ด้วยนะเฉพาะเรื่องนี้แปลว่าถ้ามีอื่นๆก็ลบไปมากกว่านี้อีกถ้ามันไม่ดีใช่แต่ว่าในอันนั้นทั้งปีแต่ว่ามัน1กันยาเนี่ยมันเป็นไตรมาสถูกมั้ยฮะกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาก็ประมาณไตรมาสที่4ไตรมาสที่4ผมคิดว่าน่าจะทำให้ส่งออกลดลงไปลบจุด4-1% ค่ะโอ้โหนั้นก็จะทอนลงไปจากที่เราคาดการไว้เนี่ยทั้งปีในประมาณ -0.6 เดี๋ยวนะทั้งปีนะอันนี้ยังไม่มีนั่นนะฮะคือเห็นตัวเลขคาดการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็เหลือแค่3แล้วเอกชนบางที่ไปติดลบ1ไปแล้วถ้ารวมอาจารย์ว่าไปเป็นตัวเลขชนมันติดลบ2ติดลบ3ไปสิอาจารย์ผมยังไม่ถึงบางเจ้าเนี่ยไปลบ2ไม่ต้องตกใจฮะบางเจ้าเนี่ยไปลบ2แล้วแต่ผมคิดว่ายังให้คะแนนรัฐบาลว่ากำลังทำงานเต็มที่ดูผลงานก่อนนะฮะแต่ว่ามาเจอทรัมป์เข้าไปเนี่ยจริงๆเนี่ยเราลบ0.6 ยังไม่เจอทรัมป์นะฮะแต่ว่าพอเจอทรัมป์เข้าไปเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับดีว่าน่าจะลบ 1.5 โอ้โหเพราะฉะนั้นอาจารย์ดูแล้วทิศทางแนวโน้มการส่งออกในปีนี้ไม่น่าจะกลับมาเป็นบวกได้ไม่น่าอาจจะเป็นงานหินสำหรับประเทศไทยจริงๆเมื่อกี้ที่คุณอ๋อยรายงานเนี่ยนะครับต้องปลอบใจตัวเองว่าเราก็ไม่ได้เป็นหนึ่งประเทศที่แบบติดลบเยอะที่สุดนะฮะเราอยู่กลางๆนะฮะเป็น 10% ก็มีใช่แล้วก็ยังบอกเราไม่ได้ไปถึงขนาด 10% เลยนะอินโดนี่ไป 10% นะฮะเดือนแรกแต่สถานการณ์เศรษฐกิจขนาดแต่ละคนมันกระทบไม่เหมือนกันเราเนี่ยแค่ติดลบ1นี่ก็ดูแบบโอ้โหห่อเหี่ยวมากแล้วนะคะถ้าติดลบ10นี่สงสัยจะแย่เลยก็ยังไม่ถึงฮะไม่ถึงนะคะทีนี้รัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยมีกำหนดการเลยว่าเดี๋ยวจะต้องคุยกับเอกชนหารือกับทูตพาณิชย์อะไรต่างๆจะทำอะไรได้บ้างในเวลาผมคิดว่ารัฐมนตรีใหม่ในรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยกำลังมีไฟเพิ่งเข้ามาก็จะโอ้โหพลังก็จะเยอะเพราะนั้นนี่ก็จะทำงานได้อย่างเต็มที่แหละนะฮะสิ่งที่รัฐมนตรีใหม่ถ้าเราดูก็จะกระตุ้นให้เชื่อมกับห้างโน่นห้างนี่นะครับในการซื้อสินค้าของเกษตรสินค้าเกษตรผลไม้ไทยนะครับอันหนึ่งที่ผมอยากจริงๆก็อาจจะทำแล้วก็ได้นะครับผมอยากแชร์ก็คือว่าเราต้องกระจายผลผลิตของเราเนี่ยนะครับไปต่างประเทศได้มากขึ้นช็อปชิมใช้ทันทีเลยช็อปชิมใช้ผลไม้นี่ผลไม้เราจัดกิจกรรมอีเวนต์ในประเทศต่างๆเลยนะครับในอินเดียนี่คนชอบมากนะเมื่อกี้คุณอ๋อยรายงานยังเป็นบวกกับ8.1นะนะฮะคนอินเดียต้องการผลไม้ไทยเยอะมากนะฮะเพราะนั้นช็อปชิมใช้เนี่ยจับทันทีเลยอาจารย์อินเดียตลาดใหญ่มากเชิญคือเราอยากขายแต่หลายประเทศเขาบอกเขาไม่มีตังค์ซื้ออาจารย์แล้วเราจะไปทำให้เขากระตุ้นอยากให้เขาซื้อมันก็ยากอีกเราในแง่คนอยากขายกับสภาพเศรษฐกิจทุกคนในโลกไม่ค่อยมีตังค์เหมือนกันอินเดียมีกำลังซื้อก็เหลืออยู่ที่เดียวแต่ว่าอย่างนี้อินเดียเนี่ยกดราคาอ๋อนั่นมีกำลังซื้อแต่กดราคาเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะขายในเกรด B ของเราเกรด A เนี่ยเราไปขายประเทศอื่นเราไปขายสหรัฐเราไปขายจีนเราไปขายยุโรปเนี่ยผมไปเดินตลาดยุโรปนี่นะครับในสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันเนี่ยผลไม้ไทยน้อยมากไม่มีเลยอะไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีเลยนี่แต่เรื่องของการส่งออกไทยไปสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยสำหรับเดือนมิถุนายนมันบวกเยอะมากเลยนะอาจารย์เราส่งอะไรไปสวิตเซอร์แลนด์เยอะฮะผมไม่แน่ใจในตัวรวมนะแต่ว่าในแง่ของผลไม้เราผมไปสำรวจตลาดผลไม้เนี่ยไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นในหลายตลาดเนี่ยนะครับยังมีช่องว่างที่จะให้เราเจาะอยู่เรื่อยเยอะเลยนะฮะเพราะเราไปผูกพันกับอะไรนะรัสเซียสหรัฐญี่ปุ่นจีนพวกนี้มันอันนี้ตลาดใหญ่มากแต่พวกที่ต่ำกว่า 3% ในสัดส่วน 3% นี่ก็จะเป็นพวกตะวันออกกลางอินเดียพวกนี้ยังปั๊มได้อีกอ่ะแล้วของที่เราส่งออกเยอะๆพวกรถยนต์และชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนอะไรพวกนี้อาจารย์คือบอกเอามันที่ใหญ่ๆเนี่ยมันไปขยายตรงนั้นไม่ดีเหรออาจารย์ขายผลไม้ทีนึงพันล้านหมื่นล้านมันไปพ่วงกับไอ้นั่นน่ะมันไปพ่วงกับ
เทรดวอร์อ๋ออันนั้นมันเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นส่วนรถยนต์ไปพ่วงกับจีนด้วยนะจีนส่งไปสหรัฐไม่ได้ส่วนใหญ่จีนก็จะส่งเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นของเด็กเล่นเสื้อผ้านะเครื่องแต่งกายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเราเป็นหนึ่งห่วงโซ่การผลิตเขาค่ะนั้นฟุตเราฟุตด้วยมันจะกระทบเศรษฐกิจเราค่อนข้างจะเยอะเนี่ยนะที่บอกว่า 2% เนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะมาจากชิ้นส่วนพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่เลยด้วยทั้งสินค้าเกษตรและก็อุตสาหกรรมดังนั้นก็จะเป็นอุตสาถ้าเป็นเกษตรก็จะหนักๆก็จะเป็นยางและผลิตภัณฑ์ยางอย่าลืมว่ายางนี่เป็นตัวหลักที่จีนทำนะฮะส่งนำเข้าไปจากเราเยอะนะจีนก็จะไปแปรรูปเป็นล้อรถยนต์เพราะนั้นไปสหรัฐไม่ได้ใช่ไหมฮะไปสหรัฐไม่ได้เราก็เจอในยางเราก็ลำบากอีกเขาก็ไม่อยากซื้อเราเพราะฉะนั้นก็คือว่าหนึ่งต้องพยายามเจาะหาตลาดซึ่งอาจารย์คิดว่ามันมีต่อให้เศรษฐกิจประเทศนั้นชะลอตัวแต่มันมีบางเมืองที่มันยังพอไปได้กับสองคือสินค้าที่จะไปก็ต้องไม่ค่อยกระทบกับเรื่องสงครามการค้าด้วยเหลืออะไรคะอาจารย์เหลืออะไรที่มันพอไหวพอไหวพอไหวพอดันแล้วเรามีศักยภาพสินค้าของกินของใช้ไม่มีตังค์เนี่ยยังไงก็ต้องกินแต่ประเด็นหลักๆนะคุณอ๋องก็คือว่าราคาล่ะไอ้คนอื่นก็จะคิดอย่างนี้ถูกไหมฮะค่าเงินบาทเราแม้ว่าตอนนี้จะอ่อนค่าขึ้นมาแต่ยังถือว่าค่อนข้างแข็งใช่ไหมอาจารย์เฟดลดดอกเบี้ยแล้วเงินเราก็น่าจะดันทำให้ค่าเงินในภูมิภาคในอาเซียนจะแข็งขึ้นหรือเปล่าโอ้ก็จะแข่งขันยากก็นั่นแหละใช่ไหมเฮ้ยอาเซียนหรือประเทศอื่นๆก็คิดแบบนี้กันนะคิดแบบเราคิดอ่ะอยากจะส่งเงินเหมือนกันสินค้าเกษตรเหมือนกันเพราะนั้นมันจะไปแข่งกันตรงไหนอ่ะแข่งกันตรงที่เรื่องของราคาคุณภาพเราจะต้องหาจุดเหมาะสมว่าระหว่างคุณภาพเราที่เราภูมิใจว่าคุณภาพสินค้าเราดีมากแต่คุณจะต้องบอกว่าราคามันต้องไม่แพงมากคือของดีกว่าราคาก็มาเฉลี่ยมากอัพไปซะเยอะมันต้องพอแข่งได้ค่ะนี่แค่เรื่องสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศนะอยู่ๆวันศุกร์มีบึ้มมาหลายจุดเลยนะอาจารย์ยิ่งกุมขมันเลยเป็นปัจจัยที่ไม่มีใครคิดว่ามันจะไม่ใช่บึ้มเฉพาะกรุงเทพรู้สึกมันบึ้มมันทั่วประเทศไทยแล้วแบบหลายจุดเหมือนกันนะประเมินผลกระทบไหมคะว่ามันมีผลกับเศรษฐกิจผมยังไม่มียังไม่ได้ประเมินตัวเลขนะครับแล้วก็คิดว่าเร็วไปที่จะประเมินตัวเลขในเรื่องของบึ้มแต่ถ้าแน่ๆในฐานะผู้บริโภคผมว่ากระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังไงอ่ะเราก็ไม่ไรเราจะไปเที่ยวสักที่หนึ่งรู้สึกเอ๊ะจะบึ้มหรือเปล่าจะไปดูคอนเสิร์ตจะไปเดินห้างคนเยอะด้วยนี่แหล่งจะไปกินร้านคนเยอะอยู่บ้านดีกว่าวะแต่ว่าผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงน่าจะจัดการเรื่องนี้ได้แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องระยะสั้นเท่านั้นคุณออกเท่านั้นเหรออาจารย์เพราะว่าเท่าที่ดูภาพที่มันออกไปวันก่อนผมไปแต่จังหวัดเปิดกูก็แบบกรุงเทพเขาพล็อตให้ดูเลยว่าจุดตรงไหนบึ้มอยู่บ้างเรื่องคิดอยู่เราคนไทยยังพอรู้เป็นนักท่องเที่ยวไม่ตกใจหรอกอยู่มีบอมจับได้แล้วนี่ผู้ต้องหาแหละจับได้แล้วยังไม่หมดไงอาจารย์คนจะมีอีกหรือเปล่าอันตรายไหมห้าปีเนี่ยห้าปียังไม่มั่นใจเหรอท่านนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงจัดการเรียบร้อย